นี้รายการศิลร้องไห้จะขอสัมภาษณ์นะครับว่ามีรายการอะไรนะศิลร้องไห้ครับขอสัมภาษณ์นิดนึงว่ามีความคิดเห็นยังไงต่องานในที่นี้บ้างครับในนิทรรศการนี้บ้างแสบตารู้สึกแสบตาแรงไหมครับแสบตาขอมุมทางสาด้านศิลปะที่มันมีเนื้อหาแบบที่เมื่อกี้พูดหน่อยได้ไหมครับโอ้วัตถุนี้น่าสนใจมากวัตถุไหนครับวัตถุนี้ค่ะวัตถุนี้แล้วยังไงต่อนี่มันเก้าอี้ที่เอามาให้นั่งครับมันไม่ใช่งานไม่ใช่คืองานมันคืองานด้วยมองไม่ออกมันมองไม่เห็นอ๋องานมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมสวยเหลือเกินอะไรนะฮะมันงงนี้ครับภาพรวมอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างครับดีครับอาหารอร่อยครับมีมุมผู้ชมร้องไห้เลยผู้ชมที่เดินมาเห็นแล้วรู้สึกสงสารคนที่ปอกอยู่นะนี่เขาทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนที่อยู่ในวิดีโอคือเราสึกได้ถึงผ่านมาแล้วเราหาของยามความรู้สึกว่าเราอยากจะเอาแว่นเขาสักหน่อยคุณเชนเห็นอะไรนะครับมีกับดักค่ะกับดักที่เรามองไม่เห็นกับดักมันคืออะไรครับกับดักคือเส้นเอ็นค่ะอ๋อเมื่อกี้คุณเชนหัวไปฟาดกับเส้นเอ็นนะครับคอไปฟาดค่ะคอที่ฉันเจ็บไปหมดเลยรู้สึกว่าต้องการเชียวยาจากเทพเจ้าคุณคิดว่างานนี้มันมีปัญหาตรงที่มันมีเส้นเอ็นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาไม่ติดป้ายให้มันแล้วมันระวังถ้าเกิดมันเด็กมีเด็กเดินมาแล้วทำยังไงครับถ้าเกิดเด็กคอขาดอยู่ในนี้ก็เป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับงานเป็นการสะท้อนถึงงานที่ต้องการจะสื่อถึงพูดถึงความรุนแรงที่เรามองไม่เห็นคิดว่าในยาซ่อมเลนน่าจะมาจากการที่ตัวศิลปินเองอาจจะจบมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบหรือเปล่าเฮ้ยนี่เป็นการประกาศ make sense make sense นี่เป็นการประกาศพูดถึงสถาบันค่ะอุ้ยพูดถึงสถาบันไหมคะไปจะต้องโดนเซ็นเซอร์เดี๋ยวไปทุ่งเรื่องนะโคเชียการแบบต่อรองกันระหว่างโต๊ะกับม่านผมไม่รู้เลยต่อรองทำไมมันสองสีนี้มันชอบมีปรัชญาไอ้สองสีเนี่ยรถพยาบาลยังเป็นแดงเงื่อนเลยไหมบางคนก็ผู้ชายผู้หญิงเออผู้ชายผู้หญิงบางคนก็แบบอะไรนะคนดีกับคนเลวบางคนก็ทำไมต้องมี2รูปด้วยครับรูปเดียวก็ได้ไหมรูปเดียวไม่พอไม่พอคือผมรู้สึกว่ารูปพอมันเสร็จรูปหนึ่งแล้วเนี่ยมันอยากจะทำอีกไม่พอก็บอกเลยไม่รู้จะไม่พอเพราะว่ามันก็เหมือนกับในกรณีเรื่องเล่าพระชาติมันมีหลายเวอร์ชันครับรู้สึกว่าเออถ้ามันถูกผลิตอีกก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าพระชาติเอ๊ะเหมือนแล้วได้ข้อมูลไม่ทราบว่าอันนี้คือทำอะไรเราก็เลยนำเสียงเราเสียงขนมในช่วงนึงที่แบบเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมาแล้วก็เลือกมวลเสียงที่เป็นฟรีเควนซี่ที่หนักเพื่อสะท้อนให้เหมือนกับคนที่แบบค่อยมาดีน้อยค่อยคุณเลิมครับคุณมองเห็นอะไรในงานนี้ฮะแคลมอยากได้แคลมมาอะไรนะครับอยากได้แคลมมากเลยครับมันเหมาะกับการที่จะไปใช้ทำงานมันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่ของที่คุณอยากจะได้นะครับทำไมคุณศิลปะมันเป็น tools อ๋อมันเป็น tools อย่างนึงใช่ไหมฮะใช่นั่นเลยเป็น commodity ค่ะเราสามารถซื้อขายกันได้อืมอยากทราบว่าจริงๆแล้วสีของแสงที่ปรากฏอยู่ในสเปซนี้มีนัยยะในเชิงสถาบันการศึกษาหรือเปล่าแต่ว่าสีฟ้ากับสีชมพูก็สามารถสื่อไปได้ถึงอย่างอื่นนะคะไม่ขนาดทุกอย่างบางอย่างก็คือคุมควอลิตี้เองไม่ได้ทั้งหมดนะคะทำง่ายๆแบบตั้งเองถ่ายเองแคปเองปริ้นเองเออผมว่างานโฟโต้สวยมากเลยอันนี้สวยชอบไม่ทราบคุณเจนคิดว่ายังไงฮะกับงานชิ้นนี้บ้างรู้สึกได้ถึงวิญญาณของเจ้าของเดิมของตาละชุดที่ถูกนำมาจัดเรียงในการทำงานศิลปะนี้ยังไงต่อมันมีเหมือนพลังงานบางอย่างพลังงานพลังงานอะไรครับอธิบายไม่ได้เหมือนกันเป็นพลังงานด้านคือมีทั้งจิตที่ดีและจิตที่ไม่ดีที่ผสมกันอยู่ในกองเสื้อผ้าเหล่านี้ในเสื้อครับนี่คือรูปอะไรครับรูปอะไรดูยากนะ